ังหวัดพังงาของเราเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ4กลุ่มใหญ่ๆเราเองจังหวัดพังงาและในกลุ่มอันดามันเนี่ยเราค่อนข้างแย่งบุคลากรกันกระทรวงแรงงานเรามีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราสามารถเทรนในบุคคลเหล่านี้ได้ก็อยากจะให้พวกเราที่อยู่ในทำการเรื่องของการท่องเที่ยวเราขาดอัตราไหนบ้างก็ให้รวบรวมมาอยากจะเอาน้องๆที่จบปริญญาตรีมาอบรมในสิ่งที่เขาคิดว่าเขารับได้แล้วเงินเดือนก็สตาร์ทมันก็ควรจะเกินกว่า 15,000 น้องที่จบปริญญาตรีเนี่ยเขามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผมเชื่อว่าเขาสื่อสารและเข้าใจเอาน้องนักศึกษาที่จบมาแล้วมาฝึกทักษะเป็นการเฉพาะเพื่อเสิร์ฟเข้าไปในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องคงจะต้องอาศัยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในท้องที่หรือในแต่ละจังหวัดเพื่อจัดคอร์สขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็มีความพร้อมแต่เราเพียงแต่เอาหลักสูตรเข้าไปให้เท่านั้นเองเรื่องของมัคคุเทศก์เรื่องของภาษาเราขาดแคลนอยู่ถ้ามีน้องๆที่มีกำลังว่างงานอยู่อยากให้อัพสกิลในส่วนของ5ภาษานี้เพื่อเข้ามาเสริมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคอันดามันจังหวัดพังงาเรายินดีพร้อมที่จะรับน้องๆเข้ามาก็สิ่งที่มหาลือต้องขอบคุณมากนะฮะใน 4-5 ประเด็นมีอะไรประสานกับทางอาสาแรงงานในแต่ละจังหวัดก็ได้